สามเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ำยางเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าการที่ยางมีการไหลดีก็จะทำให้ผลผลิตของน้ำยางเพิ่มขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันแรกคือแรงดันภายในท่อน้ำยางแรงดันภายในท่อน้ำยางเนี่ยเขาเรียกว่าแรงดันทูเกอร์ซึ่งจะเป็นการที่จะช่วยให้การไหลของน้ำยางดีขึ้นเมื่อเรากรีดแรงดันจะมีมากเพราะว่าเป็นตัวดันให้น้ำยางออกมาตรงที่บาดแผลก็คือตรงรอยกรีดของเราค่ะแล้วก็พอผ่านไประยะหนึ่งแรงดันจะลดลงผลผลิตก็น้อยลงแล้วก็หยุดไหลความดันก็จะลดลงมากค่ะแล้วก็แรงดันตรงนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่เหนือรอยกรีดและใต้รอยกรีดประมาณเหนือรอยกรีด50ซมใต้รอยกรีด50ซมค่ะนี่ค่ะเป็นพื้นที่สำคัญที่ควรจะรักษาไว้เพราะว่าในการกรีดยางเขาจะไปดึงเอาน้ำยางที่อยู่เหนือรอยกรีดและก็ใต้รอยกรีดเข้ามาที่รอยกรีดยางเราทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเกี่ยวกับสภาพอากาศอุณหภูมิสูงเกินไปน้ำยางก็ไหลได้น้อยซึ่งจะไปสัมพันธ์กับความชื้นนะคะโดยเฉพาะความชื้นในดินและก็ความชื้นบรรยากาศความชื้นในดินก็คือน้ำจะเป็นตัวช่วยให้น้ำยางไหลในท่อน้ำยางได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าความชื้นในดินมีน้อยทำให้ปากไปปิดพอปากไปปิดแรงดันต่างๆก็จะหยุดชะงักหมดเลยก็ทำให้การที่จะดึงดูดน้ำจากดินไปก็ได้น้อยลงด้วยและอีกอย่างก็คือความชื้นในบรรยากาศอันนี้เกี่ยวกับความแห้งในอากาศนะคะเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันจะผิวเราจะแห้งมากนะคะตรงนี้อันนี้ก็มีผลกับต้นยางเช่นเดียวกันนะคะทำให้ปากใบปิดนะคะเพราะใบต้นยางจะต้องรักษาน้ำในภายในต้นยางให้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับการกรีดยางของเราเองนะคะการกรีดยางว่าเราใช้ความถี่ในการกรีดยางขนาดไหนถ้าใช้ความกรีดยางมากก็ทำให้มีเนื้อยางน้อยก็จะไปสัมพันธ์ทำให้ผลผลิตน้อยลงไปด้วยค่ะและก็อีกอย่างก็คือการกรีดลึกก็คือกรีดถึงเยื่อเจริญบางคนกรีดตื้นๆเพราะว่ากลัวว่าจะบาดหน้ายางนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ผลผลิตน้อยลงด้วยและอีกตัวหนึ่งก็คือคมหัวมีดค่ะจะต้องหมั่นรับมีดให้คมเพื่อจะได้กรีดถึงท่อน้ำยางได้ค่ะแล้วก็กรีดเข้าไปลึกใกล้เยื่อเจริญจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะนี่แหละค่ะสามปัจจัยที่มีผลต่อการไหลของน้ำยางค่ะการที่อุณหภูมิร้อนเกินไปน้ำยางก็ไหลได้น้อยหนาวเย็นเกินไปน้ำยางก็ไหลได้น้อยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นประเทศจีนเพราะอุณหภูมิต่ำสิบน้ำในเซลล์ท่อน้ำยางก็จะเริ่มแข็งตัวทำให้น้ำยางไม่สามารถไหลได้สะดวกค่ะเป็นน้ำแข็งจะดันให้เปลือกแตกได้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นความเสียหายของสภาพแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเมื่อต้นยางเราในช่วงนี้อากาศร้อนแล้งน้ำยางไหลน้อยเราก็ควรจะดูแล้วว่าต้นยางเริ่มแสดงอาการให้เราหยุดกรีดยางนะคะแล้วก็รอก่อนนะคะพอฝนตกมาเราก็ถึงใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเพื่อให้ต้นยางแข็งแรงแล้วเราจะได้ผลผลิตน้ำยางดีค่ะใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดนะคะเพื่อได้กลับมาดูได้ค่ะและถ้าใครอยากจะรู้จริงรู้ลึกสามารถที่จะมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคในการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการกรีดยางเพื่อให้ผลผลิตยางเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสามารถที่มาโรงเรียนกับครูพิสมัยได้นะคะโดยส่งข้อความมาหรือเข้าไปในลิงก์และจิ้มตรงที่ลิงก์นะคะบอกว่าสนใจครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงค่ะ